เนาะดีจังว้าวขอบมือเฮ้ยมันตัวหักนะหน้าตัวหักสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมถือเป็นคลิปที่มาช่วยทุกคนตัดสินใจแล้วกันเผื่อเป็นอีกหนึ่งข้อมูลไงเพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจว่าเอ๊ะจะดูดีไม่ดูดีว่าเพราะว่าณวันนี้นะครับผม The Conjuring The Devil Made Me Do It ภาคนี้ถ้านับจาก Conjuring รู้สึกว่าจะภาค3มั้งแม่งไม่แน่ใจเลยแต่ถ้านับภายในจักรวาลของ Conjuring อันนี้เป็นเรื่องที่8แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยภาพยนตร์เรื่องที่8ของจักรวาล Conjuring เนี่ยมันเข้าทั้งในโรงหนังนะบางโรงหนังบางพื้นที่เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เข้าใน HBO Go แล้วด้วยนะครับไม่สปอยภาพยนตร์ The Conjuring เนี่ยเอาจริงๆแล้วนะพักหลังๆเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆยิ่งนานวันเข้าผมยิ่งรู้สึกเฉยๆกับจักรวาล Conjuring ผมเป็นคนนึงที่ผมรอดูนะไม่ว่าจักรวาลนี้จะไปทิศทางไหนอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของการหยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคดีที่เกิดขึ้นจริงๆมาสร้างเป็นภาพยนตร์มาขยายเป็นเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ให้เราดูกันตรงนั้นมันก็มีความเพลิดเพลินต้องบอกว่าเพลิดเพลินในระดับนึงแต่ถ้านับนะนี่ผมดูลิสต์อยู่นะ The Conjuring เมื่อตอนปี2013 Annabelle ปี2014 The Conjuring ภาค2ตอนปี2016 Annabelle Creation ตอนปี2017นี่ก็ได้นะโอเคอยู่ The Nun นี่เหี้ยเลยนะครับผม The Curse of La Llorona อันนี้คือบิ้วสุดตัวจริงๆคือแม่งบิ้วทุกอีทางบิ้วโคตรจะบิ้วแต่ว่าก็ยังเฉยๆอยู่นะส่วน Annabelle Come Home สังเกตนะว่าตั้งแต่หลุดจาก Annabelle Creation ลงมาเป็น The Nun เป็น La Llorona เป็น Annabelle Come Home จนมา Conjuring ภาคล่าสุดนี่นะครับไม่มีเรื่องไหนทำให้ผมตื่นเต้นเลยไอ้ความน่ากลัวมันตัดไปได้เลยมันไม่น่ากลัวเลยเว้ยมันไม่น่ากลัวเลยมันแทบจะไม่ใช่หนังผีแล้วว่ามันแทบจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงมันแทบจะไม่ใช่หนังผีมันแทบจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงแล้วว่าเข้าใจเปล่าผมไม่กล้าพูดเต็มปากว่ามันเหี้ยมันจืดเว้ยคือเข้าใจป่ะหนังจืดอะกับหนังเหี้ยมันมีความต่างกันอยู่เว้ยถ้าหนังเหี้ยมันจะมี2กรณีคือตั้งใจเหี้ยเลยอันนี้มันก็จะเป็นแบบหนังโจ๊กหนังแบบแบดโจ๊กหนังคอมเมดี้ที่แบบไอ้เหี้ยเราตลกและเอนจอยกับมันไปเลยถ้าแม่งตั้งใจเหี้ยเลยมันก็จะโอเคนะมันก็จะมีกลุ่มคนที่รอดูแต่ถ้าเป็นหนังเหี้ยโดยที่ไม่ตั้งใจอ่ะมันจะเป็นหนังที่แบบพยายามจะทำเหี้ยอะไรสักอย่างแต่มันดูเด๋อด๋าเซ่อซ่ามันดูผิดที่ผิดทางนั่นแหละครับหนังเหี้ยแต่อย่างเดอะคอนเจอริ่งภาคนี้นะครับผมมองว่ามันจืดเพราะเนื้อเรื่องพูดถึงเหตุการณ์จริงก่อนนะครับผมสรุปคร่าวๆนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยหนังมากเกินไปเหตุการณ์ที่ The Conjuring The Devil Made Me Do It เอามาทำก็คือเป็นเหตุการณ์คดีฆาตกรรมของแอนนี่ไชแอนจอห์นสันซึ่งเขาได้ก่อคดีฆาตกรรมโดยการแทงเหยื่อจนตายคาที่แอนนี่ไชแอนจอห์นสันถูกจับในเวลาต่อมานะครับผมพร้อมกับให้การว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาไม่ใช่เป็นคนทำมีปีศาจสั่งให้เขาทำแต่แน่นอนนะครับผมเรื่องแบบนี้ศาลก็ไม่สามารถเอามาพิจารณาเป็นเหตุเป็นผลได้นะครับว่าแบบคนคนนึงจะฆ่าคนอีกคนนึงเพราะมีผีหรือปีศาจบงการให้เขาทำเนี่ยศาลไม่สามารถเชื่อได้นะครับผมตัวนายแอนนี่แซนจอห์นสันเนี่ยก็ถูกดำเนินคดีไปตามระเบียบแต่ทางเอสและลอนวอลเลนเนี่ยเขาก็ให้การยืนยันพร้อมบอกทุกคนว่าตัวนายแอนนี่แซนจอนสันเนี่ยถูกปีศาจบงการจริงๆแต่เรื่องราวมันไม่ได้มีแค่นั้นครับผมเพราะ The Conjuring The Devil Made Me Do It ภาคนี้นะครับผมเขาได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงก็คือเดบี้กราเซลซึ่งเดบี้กราเซลปัจจุบันคือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของนายแอนนี่เชนจอห์นสันนะครับผมเธอให้ข้อมูลกับทีมงานที่สร้างภาพยนตร์เดี๋ยวเขาจะลิงว่าจริงๆแล้วเรื่องคดีฆาตกรรมไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวสามีเขาแต่เริ่มต้นที่ตัวน้องชายของเขาก็คือเดวิด
แกรเซลเขาบอกว่าก่อนที่ตัวสามีเขาจะมีอาการแปลกๆแล้วก็ไปฆ่าคนนะครับก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับน้องชายเขาก่อนซึ่งมันเริ่มต้นจากการที่เขาย้ายบ้านมาอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆประหลาดๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือผีสิงนะครับผ่านตัวน้องชายเขานะครับใช้ร่างน้องชายเขาในการบอกข้อมูลประมาณว่าออกไปจากบ้านหลังนี้ซะถ้ามึงไม่ออกไปจากบ้านหลังนี้กูจะฆ่ามึงให้หมดประมาณนั้นเรื่องราวคร่าวๆของคดีที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเยอะเกินไปหรือเปล่านะนะครับแต่ว่านี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าเรื่องเล่าจริงๆที่นำมาสร้างเป็นเดอะคอนเจอริ่งภาคนี้เรื่องราวในหนังก็คือเล่าตามเรื่องจริงแบบนี้เลยแต่สิ่งที่ภาพยนตร์ทุกเรื่องเอาเรื่องจริงมาทำก็คือการที่บิ้วมันเพิ่มขึ้นให้มันตื่นเต้นให้มันดูแฟนตาซีมากขึ้นแต่ก่อนจะไปฟังความรู้สึกของผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับเป็นผู้สนับสนุนใจดีที่สนับสนุนหนังในคลิปนี้นะครับผมก็คือ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง W9 Movie นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว ผมพูดไปตอนต้นคลิปใช่ไหมครับว่าหนังเรื่องนี้มันแทบจะไม่ใช่หนังผีแล้วมันแทบจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนึงแล้วอ่ะก็เพราะนี่มันเป็นภาพยนตร์เรื่องที่8ภายใต้จักรวาล The Conjuring แล้วเพราะฉะนั้นการทำภาพยนตร์ภาคต่อสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีคือการสนุกขึ้นไม่สนุกขึ้นก็ต้องเยอะขึ้นเพราะว่าความสนุกบางทีมันแบบมันมีความต่างในตัวบุคคลอยู่ถูกไหมครับผมการที่คนเราจะสนุกกับภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละคนคือส่วนที่ตัดสินว่าคุณจะอินกับหนังประเภทไหนมากที่สุดบางคนอินกับหนังเศร้าเพราะความเศร้าความดราม่ามันไปสะกิดใจเขาทำให้เขารู้สึกอินและหลงรักหนังดราม่าอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีมากเออแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะพ่อผมจะชอบดูหนังพวกแบบ Horror Thriller หนังแบบ Pinhead หนังอะไรอย่างนั้นน่ะนะครับแล้วพ่อผมก็จะชอบหนังหาหนังเกรด B หนังที่แบบ slasher อะไรเงี้ยมาฆ่าไล่ฆ่ากันอะไรเงี้ยมันเนี่ยผมก็เลยโตมากับแบบนั้นผมก็เลยมีเค้าเรียกอะไรมีรสนิยมที่ชอบหนัง Horror Thriller มากเป็นพิเศษก็เท่านั้นเองนะครับผมนี่แหละครับคือความชอบหรือความสนุกของภาพยนตร์เนี่ยประสบการณ์ของคนดูแต่ละคนน่ะมีผลมากเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่สนุกขึ้นมันก็ต้องบิ้วอัพหนักขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะต้องเวอร์วังใหญ่โตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเดอะคอนเจอริ่งภาคนี้เขาทำแบบนั้นเลยครับเขาเอาทุกอย่างมาบิ้วอัพมากขึ้นตอนดูไปพูดตามตรงนะถ้าตัดการบิ้วอัพเวอร์ไปกับช่วงโมเมนต์นึงมันจะมีการเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนอยู่มันมีหนังสืบสวนสอบสวนอยู่ซึ่งไอ้กลิ่นไอตรงเนี้ยจริงๆมันมีมาโดยทุกภาคแหละเพราะว่าเอสแอนด์ลอเรนซ์วอลเลนมันเหมือนแบบคู่สามีภรรยาหมอผีนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันจะมีเรื่องแบบเฮ้ยใครคือฆาตกรสุดท้ายแล้วเราจะต้องปราบผียังไงเราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้พวกข้อมูลแบบเนี้ยถ้าใครไม่รู้สึกอินกับมันน่ะมันก็จะไม่อินกับมันแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนังเรื่องที่8ภายใต้จักรวาลเขาจริงเรื่องไงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าใครชอบไม่ชอบคือเรื่องที่8ภายใต้จักรวาลแล้วมันคัดคนที่ไม่ชอบออกไปหมดแล้วล่ะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังตามดูอยู่ก็คงเป็นคนที่ยังหวังกับจักรวาลนี้อยู่เพราะเอาจริงๆจักรวาลนี้มันไม่ได้เหี้ยไปซะทีเดียวอย่างที่ผมบอกอย่างวิธีการบิ้วอัพถึงแม้ว่ามันจะเหี้ยไปบ้างอย่างเดินนั้นเหี้ยจริงๆนะครับผมแต่มันก็มีวิธีการสร้างบรรยากาศในแบบของมันที่ผมมองว่ามันก็แบบไม่ใช่หนังที่เหี้ยอย่างสมมุติเราพูดถึงหนังอุ้ยโบหนังเหี้ยขนาดนั้นมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นไงมันก็ยังมีวิธีการทำงานมันก็ยังมีคุณภาพของโปรดักชันที่มันโอเคอยู่แต่ว่าแค่ว่าพอมันยิ่งทำมาเรื่อยๆปั๊บเนี่ยไอ้ความหลอนความลุ้นระทึกบางครั้งนะเราดูหนัง Horror Trailer เนี่ยเราไม่ได้อยากดูแค่ผีน่ากลัวเพียงเดียวด้วยนะเราอยากดูความมิสซิลี่ด้วยในบางครั้งอ่ะเออไม่รู้นะส่วนตัวผมอ่ะถ้าเป็นหนังผีมีความเป็น Horror นะ Trailer หลอนๆเน้นเล่าเรื่องนิดนึงแล้วก็มีความมิสซิลี่อยู่ยิ่ง The Conjuring เนี่ยเล่นกับเอสกับลอเรนซ์วอลเลนเนี่ยคือเป็นหมอผีอยู่แล้วภาคเนี้ยเขาก็ขยี้ตรงนั้นแต่เพียงแค่มันยังไม่ได้มันยังจืดมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
อุปสรรคต่างๆคอนฟลิกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็มันก็เกิดด้วยวิธีการที่แบบว่าตั้งคำถามตั้งปั๊บก็ตอบเดี๋ยวนั้นหรือบางทีเราดูหนังมิสซิลี่เราจะชอบแบบว่าเฮ้ยตัวหนังนะครับโยนคำถามขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ตอบเราในทีเดียวนะโยนขึ้นมาให้สงสัยให้พอยคิดให้พอยคิดให้พอยคิดนะครับแล้วก็ไปขมวดตอนหลังถึงแม้ว่า The Conjuring The Devil Made Me Do It มันจะมีตรงนี้ก็ตามแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นน่ะคือหนังเขาไม่ได้ต้องการทำให้มันเป็นหนังที่บทแบบจัดจ้านขนาดนั้นอยู่แล้วซึ่งจริงๆพี่เน้นมันก็ได้นะพวกพี่ทำหนัง The Conjuring มาเนี่ยบิ้วพวกพี่ถึงอยู่แล้วผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าหนัง The Conjuring นะภาคล่าสุดนี้ก็ตามเนี่ยมันบิ้วถึงอยู่นะหลายๆฉากมันก็บิ้วถึงอยู่แบบช่วงเริ่มหลายๆฉากพีคๆอ่ะผมไม่พูดแล้วกันพูดว่าฉากพีคแม่งก็แบบคันปากอีกมันก็ไม่ได้พีคขนาดนั้นหมายถึงมันเป็นฉากพีคในเรื่องไงมันพีคที่สุดแล้วไงก็มันก็ยังพอทำงานได้บ้างนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เดอะคอนเจอริ่งพลาดก็คือการลำดับเรื่องการวางบทดีๆอีกอย่างนึงคือตัวละครในเรื่องเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวละครที่น่าจดจำเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแอนนาจอห์นสันตัวฆาตกรนะครับผมตัวแฟนเขาเดบบี้ตัวน้องชายเดวิดแม้กระทั่งคุณลุงเคสเนอร์นะครับผมที่ทำตัวลับๆล่อๆนะฮะไม่มีตัวละครที่น่าจดจำเลยมันไม่มีตัวละครที่ทำให้เรารู้สึกแบบว่าโฟกัสไปที่มันเป็นพิเศษหรือดึงดูดดึงอารมณ์เราให้รู้สึกว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้มันมีมิติระดับหนึ่งนะมันมีการพัฒนาไหมจะเล่นกับยังไงดีมันมีการพัฒนาไหมมันมีมิติตัวละครที่แปลกๆที่ดึงดูดสายตาเราไหมมันก็ไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย The Conjuring เนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งเฉยๆมากเรื่องบทก็เฉยๆนะครับผมเหมือนเอาเรื่องจริงมาแล้วก็เอามาบิ้วให้มันแรงๆอ่ะนึกภาพว่าเราจะเล่าตำนานมันมีอยู่ช่วงหนึ่งคนไทยแม่งชอบพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะคือยายสปีดผมทำงานอยู่เพื้องหลังเนี่ยผมจะได้ยินผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับคนทำงานพรีโปรดักชันเนี่ยเขาพูดถึงยายสปีดกันเยอะมากแม้กระทั่งคนเขียนบทด้วยกันก็แบบเฮ้ยทำยายสปีดไม่ทำยายสปีดไม่แม่งแบบคือเดินมา10คนมีสัก6คนน่ะพูดถึงยายสปีดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนั้นน่ะมันเป็นเหมือนกรณีที่แบบเอายายสปีดมาปั๊บแล้วมึงก็เล่าเรื่องยายสปีดเลยผมไม่ได้มีปัญหากับการเอาเรื่องมันมาเล่าแล้วแบบเล่าโต้งๆแต่ว่าพอมันเป็นหนังปั๊บอ่ะมึงสลับบ้างมึงแบบสลับสร้างความมิสซิลี่สร้างความชวนสงสัยมันทำให้ตัวหนังมันน่าสนใจขึ้นแต่คราวเนี้ย The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยมันเอาเรื่องนั้นมาเล่าดื้อๆเลยคือถ้าใครอ่านข่าวมาก่อนเนี่ยคุณแทบจะเดาหนังได้แทบเป็นฉากต่อฉากต่อฉากเลยอ่ะคือมันเหมือนเรื่องเล่าเลยแล้วอีกอย่างนึงคือสิ่งที่เขาทำนะก็คือแค่บิ้วให้มันสนุกโอเคเว้ยผมพูดเหมือนง่ายถ้ามีใครจะถามว่าแล้วมึงทำได้เหมือนเขาปะล่ะผมทำไม่ได้เพราะ1เงินผมไม่มี2ทีมโปรดักชันผมไม่ได้ใหญ่เท่าเขาถูกไหมครับการทำภาพยนตร์เรื่องนึงมันปัจจัยมันเยอะนะครับผมถ้าผมมีเท่าเขาผมก็ทำให้ดูได้เย้เด้เย้ช่างกล้าผมกำลังจะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แค่เอาเรื่องนั้นมาแล้วก็บิ้วสนุกสนุกเฉยๆถ้าเดอะคอนจัลลิ่งจะมาเวนี้นะพอมีความเกี่ยวข้องก็แค่ยกเรื่องนั้นมาแล้วบิ้วพังนะพูดเลยนะจักรวาลเดอะคอนจัลลิ่งแม่งพังแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเอาแค่ภาคนี้ก่อนนะสำหรับผมถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะไปดูเนี่ยไม่คุ้มเอาเวลาไปรอดูอย่างอื่นดีกว่านะครับผมหาหนังเก่าๆดูก็ได้จริงๆถ้าจะดูหนังฮอร์เรอร์เทรลเลอร์เนี่ยหนังเกาหลีเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมลองเซิร์ชให้นะแนะนำคร่าวๆเอาที่ผมเคยดูนะอย่างแบบ Bad Devil ก็ดีนะครับผมเผื่อใครยังไม่รู้นะครับผมแต่เรื่องนี้ผมก็เคยแนะนำไปหลายรอบหลายครั้งแล้วเรื่องนี้ก็ดีนะ A Tale of Two Sisters นะครับมีใน Netflix ด้วยไม่รู้ Netflix เอาออกไปยังเป็นหนังฮอร์เรอร์เทรลเลอร์เกาหลีอีกเรื่องนึงที่ถ้าใครยังไม่ดูลองไปดูครับน่าสนใจ The Wailing อ่ะทุกคนน่าจะดูหมดแล้ว The Wailing เมื่อก่อนเป็นหนังที่ไม่ค่อยมีใครดูนะแต่ว่าพอมายุคสมัยนี้คนพูดถึงกันเยอะชิบหายเฮ้ยเรื่องนี้ก็ดีนะครับผม The Gangster The Cop The Devil แต่ว่าหนังเรื่องนี้มันจะไม่ใช่ Horror Thriller นะครับผมแต่ว่าพอดีเจอนะครับถ้าใครคิดถึงบรรยากาศของแบบเจ้าพ่อมาเฟียกับตำรวจแบบมันๆอะไรเงี้ยก็เฮ้ยจัดเรื่องนี้ได้นำแสดงโดยไอ้เนี่ยมาดองซอกที่มีแห่งเทนดูบูซานนะครับมารับบทเป็นเจ้าพ่อมาเฟียเฮียมันสัตว์นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่กำลังคิดว่าจะดู Conjuring ก็เอาเวลาไปดูหนังพวกนี้นะครับผมลองดูสักเรื่องก็ได้เพราะว่าณตอนนี้ผมมองว่าผมเฉยๆ
ครับเนื้อเรื่องก็เฉยๆเอาเรื่องจริงมาเล่าแล้วก็พุชอัพให้มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมแบบคือพอเราจะรีวิวอ่ะบางครั้งนะครับผมมันก็จะมีอารมณ์แบบหาข้อมูลก่อนดูหรือดูก่อนแล้วหาข้อมูลแต่ว่าอันเนี้ยผมจะพูดว่าเป็นความผิดผมไหมไอ้เหี้ยผมดันไปหาข้อมูลมาก่อนแต่เล็กน้อยนะนี่ขนาดไปหาข้อมูลเล็กน้อยนะว่าเออมันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรผีเข้าฆ่าคนเป็นนู่นนี่นั่นคือขนาดอ่านมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นไอ้เหี้ยก็คือแทบจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วให้เซอร์ไพรส์อ่ะหนังก็ดำเนินเรื่องตามข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็แค่บิ้วอัพเพิ่มเติมแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องผมเฉยๆนะครับการแสดงอ่ะการแสดงดีเออถ้าพูดถึงเรื่องนี้การแสดงดีเลยหนังระดับนี้แล้วนะไอ้เหี้ยแม่งเรื่องการแสดงก็แบบมันก็ได้ตามมาตรฐานนะนะครับผม2เรื่องการตัดต่อเรื่องจังหวะการตัดต่อผมก็ต้องยกให้ว่าสำหรับผมอะคือมันดีนะครับการตัดต่อหนังแล้วบิ้วอัพหนังแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมมันเสียตรงแค่ณตอนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทเรื่องอะไรคือมันเล่าแล้วมันไม่มีพลังเลยตัวละครไม่น่าจดจำเลยสักตัวเดียวสำหรับผมอะเพราะฉะนั้นนะครับ The Conjuring The Devil Made Me Do It นะผมขอให้ไว้ที่5คะแนนแล้วกันผมลังเลที่หายนะเพราะว่าหนัง The Conjuring The Devil Made Me Do It เนี่ยไอ้เหี้ยคือถ้าเปรียบเทียบว่ามันเหี้ยเดินนั้นเหี้ยกว่าเยอะเลยนะแต่ว่าภาคนี้ถามว่ามันยังมีดีไหมอ่ะมันยังมีดีตรงที่แบบมันยังมีให้เราเกาะไปได้นิดหน่อยเท่านั้นนะพวกสืบสวนสอบสวนจุกจิก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 แบบจุกจิก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 นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ที่เหลือก็แบบเฉยๆผมก็ดูแบบเฮ้ยเออไปเงี้ยเนี่ยนั่งความรู้สึกผมนะตอนดูหนังอยู่ก็เออเนาะดีจังว้าวตบมือเฮ้ยมันตัวหักนะตัวหักตัวหักนะเออเหมือนในตัวอย่างเลยเว้ยดีไว้นะครับพอจบอ๋อจบแล้วเหรอโอ้ยเอ้านั่นเซอร์ไพรส์เหรอนะมันจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ในเรื่องแต่แบบคุณตามทันเชื่อผมดิผมไม่พูดนะว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่คุณตามทันเว้ยรู้ตั้งแต่ไก่โหแล้วว่ามันคืออะไรอ่ะนะครับผมสุดท้ายนี้นะขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดี Advice นะครับผมนึกถึง IT นึกถึง Advice นะครับผมจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่ต้องการช่วงนี้นะต้องการจะอัพสเปคหรือต้องการหาของอ่ะเข้าไปที่ Advice ได้เลยเข้าส่งถึงบ้านไอ้เหี้ยเดี๋ยวนี้ซื้อคอมแม่งไม่ต้องไปขับรถตากแดดตากฝนแล้วยิ่งยุคโควิดแบบนี้ใช่ไหมนั่งอยู่บ้านเข้าไปในแอดไวซ์และโค้ดส่วนลดของเดือนกันยายนนี้นะครับผมคือ W9 Movies เอาไปใช้ซื้อของซื้ออุปกรณ์ IT ต่างๆในแอดไวซ์นะครับได้เลยเป็นโค้ดส่วนลดนะครับเอาไปลดได้เลยยังไงก็ขอบคุณแอดไวซ์ที่สนับสนุนหนอนหนังในคลิปนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็หนอนหนังด้วยนะครับผมนอนหนังมีระบบสมาชิกแล้วนะฮะถ้าใครที่ต้องการซัพพอร์ตนอนหนังนะครับผมก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับหรือปุ่มจอยนะครับผมแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับมันจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ